นี่นะครับผมบอกได้เลยทีวีนะครับเป็นไฟฟ้าด้วยดูเรียบเรียบนะครับแต่ดูดีทีวีสไลด์ไฟฟ้ายี่ห้อ LG อย่างดีแอร์ไมโครบัสอย่างดีเครื่องแสงแอมพาวเวอร์ไม่มีการถอดออกแม้แต่ชิ้นเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจกฤษฎากู๊ดค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พี่ขวัญกำลังตั้งหนึ่งเอารถเป็น11มาให้ดูค่ะน้องหนึ่งคุยเลยค่ะ P11 รถเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องสภาพเพราะว่าเจ้าของเขาดูแลดีมากนะครับดูนะครับรถคันนี้เอาว่าพี่ขวัญซื้อมาไม่ทำอะไรเลยยังอ่ะไม่ทำอะไรเลยล้างก็ยังไม่ล้างนะเขามาสภาพนี้เลยนะครับมาขายผมบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับรถปี2021นะครับเป็นรถปี2021นะครับเครื่อง 2,500 ดีเซลนะเกียร์ธรรมดาเท่าไหร่ดีครับพี่ขวัญครับเฉพาะรายสดนะคะอันนี้บอกเลยนะคะเพราะว่าแค่ชุดแต่งถ้าพี่ขวัญพูดหมดคือคุณขายราคากันอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับและอันนี้เฉพาะรายสดพี่ขวัญกับน้องเตาหนึ่งในวันนี้เท่านั้นนะจ๊ะ579,000 บาทแต่ลงโฆษณา 599,000 บาทค่ะบอกได้เลยนะครับว่าไม่แพงนะนี่รถเข้ามาใหม่นะครับ 579,000 บาทนะครับมาดูความคุ้มแต่เดี๋ยวเราจะไปดูทีละจุดนะครับทีละจุดทีละหน่อยนะครับทั้งข้างในนะครับสภาพโดยรอบนะครับมาดูก่อนเลยนะครับดูแม้กระทั่งเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงหน้านะครับกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็ติดมาเพื่อความสวยงามนะครับไฟก็ยังเป็นใสๆอยู่โครเมียมนี่งอวับนะครับเพราะว่าเจ้าของนะครับได้เช็ดได้ขัดตลอดนะครับดูแลรถดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในแถมราคานะครับยังโดนใจแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับภายในสวยมากนะครับภายในสวยสภาพนอกก็สวยนะครับไฟยังไม่มีน้ำเข้ายังไม่มีแตกนะครับดูใหม่ๆนะครับแล้วก็ดูไฟตัดหมอกของเขาปกตินะครับรถตู้นะครับจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตรงนี้นะครับบางทีก็ชอบน้ำเข้าบ้างบางทีก็แตกบ้างนะครับเพราะว่าบางทีมันอยู่ที่มุมซ้ายและมุมขวานะครับเวลาเลี้ยวอาจจะโดนบ้างนะครับกระแทกนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ทั้งสองฝั่งนี้นะครับใสทั้งสองฝั่งนะมานะครับดูนะมือจับโครเมียมค่ะดูสวยเพิ่มความหรูหราเข้าไปในตัวรถกันสาดฝนนะคะของ TRD นะซื้อลูกค้าซื้อใส่ชุดแต่งเองนะก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นใครแต่งแบบนี้สวยเก๋นะคะน็อตนะครับไม่มีนะครับรอยบิ่นต่างๆเม็ดอาร์คนะครับดูความสวยงามขอบดวงขอบยางไม่มีขาดนะครับและก็นะครับได้ม่านมาเรียบร้อยเสร็จสับนะครับไม่ต้องเอาไปเจาะไม่ต้องเอาไปเสริมไปเติมไปแต่งนะครับฝาประตูฝาครอบข้างนะครับดูนะครับสวยๆไม่มีลายนะแล้วก็พอซูมเข้าไปข้างในนะครับท่านลูกค้าที่น่ารักครับดูนะครับตามทรงตามซอกตามตะเข็บนะครับต่างๆนะครับดูสวยงามนะเครื่องเสียงแอมต่างๆมาพร้อมนะครับก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับแล้วก็แอร์นะครับก็จะเป็นแอร์ไมโครบัสมือเปิดนะครับก็จะเป็นโครเมียมนะครับสวยนะครับโปรดปิดเบาๆนะครับประตูล็อกอัตโนมัตินะครับแล้วดูนะครับสีข้างๆนะครับดูลายเส้นต่างๆนะครับดูลายเส้นต่างๆนะครับจนไปถึงข้างหลังนะครับเห็นไหมครับมิตินะครับสวยงามสีเดิมๆสีบางๆนะครับและก็สีนะครับเสมอกันคันนี้เป็นประตูดูดนะคะใช่ครับคอนโซลรูปโค้งเข้าเว้าเพื่อวางแก้วให้ครบนะคะถูกต้องวางแก้วได้ทุกคนนะแล้วก็มีไฟหลอดกลางนะไฟหลอดกลางหลอดใหญ่นะคะแล้วดูสิรถเพิ่งซื้อเข้าครบหมดนะคะเครื่องมือดูดิคะเครื่องมือครบหมดนะคะเนี่ยนี่นะครับผมบอกได้เลยทีวีนะครับเป็นไฟฟ้าด้วยดูเรียบๆนะครับแต่ดูดีทีวีสไลด์ไฟฟ้ายี่ห้อ LG อย่างดีแอร์ไมโครบัสอย่างดีเครื่องแสงแอมพาวเวอร์ไม่มีการถอดออกแม้แต่ชิ้นเดียวชุดเล่นนะคะ Android นะคะเล่น YouTube ได้สั่งเพลงได้ใช่ไหมน้องหนึ่งใช่ครับเครื่องเสียงอยู่ครบหมดนะคะแอมพาวเวอร์ชุดเครื่องเสียงเล่นได้หมดด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นตัวรับสัญญาณนะครับมีกล้องมีจอถอยด้วยนะมีครับพี่ขวัญชอบอ่ะมันเรียบหรูแบบง่ายๆใช่เพดานเป็นหุ้มหนังทั้งหมดมีความสะอาดง่ายด้วยครับมีไฟช่องกลางหลอดใหญ่ดูแลง่ายบ่อไม่มีขาด
เอาที่พลังแขนลงมาให้ดูหน่อยค่ะนะครับนะครับอ่ะนะครับทุกตัวมาเลยค่ะแล้วก็หุ้มข้างนะครับแล้วก็มีลำโพงรอบทิศทางนะครับข้างหลัง2นะครับกับตู้แอร์ไมโครบัสนะครับช่องแอร์เขาพี่ขวัญครับค่ะผมบอกเลยช่องแอร์เขาไม่เหมือนชาวบ้านพี่ดูเนี่ยอันนี้คือการติดตั้งแอร์ไล่แอร์ไมโครบัสส่องเข้าข้างด้านข้างก็คือ2ฝั่งไม่ใช่มีเฉพาะด้านบนแล้วก็ตรงนี้นะครับเวลาเปิดเอาของคุงออกขึ้นนะครับเขาก็ใส่หุ้มคาร์บอนมาข้างหลังนะครับก็จะมีม่านนะครับปิดแต่เวลาขับบางทีมันก็ต้องเอาออกสปอยเลอร์เขาตัวนี้นะตัวนี้มันเป็นชุดแต่งครับพี่ขวัญครับมันเป็นชุดแต่งถ้าเรามองคิ้วสปอยเลอร์ติดเทปล่าด้วยไหมเปิดหน้ามานะครับก็สวยอันนี้เขาเรียกว่าไอตัวเพิ่มเบรกอ่ะม้อลมเบรกม้อลมเบรกให้มันเบรกแบบเบรกแล้วอยู่แน่นอนอ่ะเบรกแล้วแบบหนืดเลยอ่ะเพิ่มแรงดันเข้าไปอีกใช่ค่ะคือเบรกแล้วยังไงคือไม่มีลื่นไม่มีหลุดอ่ะตัวนี้นะคะสวยงามนะคะอันนี้คือหม้อลมเบรกนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะสวยงามนะคะคันนี้เนาะแล้วก็กิ๊บเกิร์ฟขนาดปี11อยู่ครบหมดไม่มีแตกไม่มีอ้าไม่มีไม่มีอะไรเลยรถไม่มีขยับนะเดิมๆนะครับวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ